สารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะคะดิฉันสิยาธรชิบณีดำเนินรายการค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง11นากา30นาทีนะคะร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของทางด้านกฎหมายได้ผ่านทาง2หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 7 4 5 5 8 7 7 7 0 7 4 5้า 888นะคะวิทยากรวันนี้อาจารย์จุมพลชื่นจิตสิริจากคณะนิติศาสตร์มอหัดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จุมพลคะครับสวัสดีครับคุณศิรธรสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆเกือบเดือนละนะฮะหลายท่านบอกว่าอาจารย์มาได้ปิดน่าจะสบายจริงๆไม่ใช่นะฮะเขามีอย่างอื่นให้ทําต่อเยอะะเลยนะฮะเขาบอวาอาจารย์จะได้เงินเดือนไปบเปล่าไหมคะอาจารย์คือยังมีการทําวิจัยมีบริการวิชาการมีสัมมนาอะไรเยอะะเลยนะฮะเสร็จแล้ว ผมจาได้ผมเคยถามคุณเสียทรเรื่องหนึ่งเรื่องถังขยะของเทศบาลแถวคลองเรียนตกลงเงียบเงียบค่ะแต่ก็คือแจ้งผ่านทางการและบ้านและเมืองไปเรียบร้อยแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมมาแถ,าถาวแถวขนส่งด้วยเหมือนกันบอกว่าเป็นการลักษณะของการจัดเก็บขยะที่ดูไม่เรียบร้อยคือถ้าคือถ้ามันเพ่นพ่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้จัดเก็บไอส่วนเพ่นพ่านแต่ก็มีกระแสมีมีข้อความฝากมาจาก ผู้ปฏิบัติงานด้วยเหมือนกันบอกว่าถ้ากรณีของ <c oughs> ไม่มัดถุงตั้งให้เรียบร้อยและมันเพ่นพ่านอยู่อย่างนี้เนี่ยบางทีคนเก็บขยะเขาก็ไม่มีเวลาพอที่จะมาคอยเก็บอันที่มันเรียราดอยู่ก็ยังไงก็ฝากว่ามัดปากถุงแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นว่าทางเทศบาลน,นครหัดใหญ่มีโครงการที่เขาเรียกโครงการอะไรหัดใหญ่คลีนอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะจา์จำไม่ได้แล้วแต่ก็คือหมายความว่าใหา้บ้านทุกๆบ้านเรือน ใส่ขยะลงไปในถุงดำแล้วก็นำมาวางไว้ที่ถังขยะหรือจุดที่เป็นจุดทิ้งขยะของแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่แล้วเขาก็จะมีรถมาเก็บขยะตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนประมาณนี้นะคะเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะอันนี้ล่าสุดที่เพิ่งมีมาเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วที่เพิ่งได้ข่าวดีฮะถ้าเป็นโครงการที่หลังจากที่มีข่าวว่าสงขลามีขยะสะสมมากที่สุดคือฟังดูนะฮะพอดีผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพก็คนที่กรุงเทพเาก็ถามว่าเอ๊ะทำไม อําเภอของคุณเนี่ยหรือจังหวัดของคุณเนี่ยการบรหิหารจัดการเรื่องของสิ่งปฏิกูลเนี่ยทำไม่ได้หรือก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยะฮะก็การเพิ่มของปริมาณประชาชนาที่อยู่ในนี้มันก็เพิ่มมากขึ้นเพราะง,งั้นการวางแผนในเรื่องของขยะ อันนี้พูดถึงกฎหมายนะฮะมันจะมีพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ซึ่งกฎหมายตัวนี้อย่างที่บอกเคยไม่เคยเอามานํามาใช้เลยเแตตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าควรจะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าทางเทศบาลมีความร่วมมือให้ประชาชนร่วมมือเรื่องอะไรผมเข้าใจว่าน่าจะประชาสัมพันธ์เหมือนกับเมื่อเช้าขับรถอยู่ามาแถวถนนคลองเรียนนะครับเจอ,อรถโดยสารอยู่คันหนึ่งซึ่ง ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นรถของเอกชนหรือเปล่าไม่รู้ได้รับสัมปทานมาในเรื่องของการวิ่งทุง่งรีตลาดเพิ่มทรัพย์ก็เป็นรถโดยสารเส้นทางใหม่ว่างั้นนะคะคเส้นทางใหม่บางท่านอาจจะยังไม่ยังไม่เห็นเพราะวิ่งไม่กี่วันมานี้เองนะคะดิฉันเองก็ยังไม่เคยเห็นค่าจารย์แต่ว่าทราบข,ข่าวคร่าวแค่นั้นเองว่าวิ่งจากทางทุง่งรีมอวเนี่ยนะคะทางปุญการบ้านเราเนี่ยนะคะไปทะลุจนถึงลบลีลาเมศดด้วยนะคะครับเป็นรถมินิบัสติดแอร์นะครับยังคิดเลยครับว่าถ้าประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้หน่อย นะครับน่าจะมีผู้โดยสารผมคนนึ่งละ่ะก็ตรงคงจะเป็นผู้โดยสารก็คือจะส่งลูกหน้าหน้าบ้านเลยนะฮะก็ไม่ต้องขับรถให้ไปถึงโรงเรียนมอบเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องประชาพันธ์จะได้ช่วยเหลือในเรื่องของการจราจรได้นะครับอันนั้นคือเรื่องที่2เรื่องที่3ก็เมื่อวานขอบคุณนะครับเพิ่งเห็นตํารวจนะฮะสพคหงในเรื่องของหน่วยงานเรื่องของการจราจรในพื้นที่ก็คือตรง30เมตรเลี้ยวขวาที่จะไปชนถนนเพชรเกษม นะครับตรงนั้นช่วง3ามโมงสี่โมงจะมีรถจอดแปะข้างถนนไว้เยอะมากานะครับลงไปทําธุระอะไรต่างๆปรากฏว่ามีรถตํารวจนะครับก็ไล่นะครับไม่ให้จอดพร้อมกับประกาศออกใหม่ของรถตํารวจเลยว่าอย่าจอดอย่างนี้ช่วงเวลาเร่งด่วนถือว่าเป็นการอาเอาเปรียบคนอื่นเป็นการทําผิดกฎจราจรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาเลื่อนรถอ,อีกรู้สึกท่านทา,นาท่านสาวัรจราจรก็จะถ่ายรูป นะครับถ่าย <c oughs> รูปลถคันนั้นไปซึ่งถามว่าตอนนี้นะครับการทําอย่างนี้ประชาชนแถวนั้นชื่นชมนะฮะ <c oughs> ผมก็ยังงงว่าประชาชนแถวนั้นออกมาชื่นชมเลยว่าเออตำรวจได้ทําหน้าที่ที่สมบูรณ์แล้วะรันตรงนี้เป็นการช่วยเรื่องการจราจรงานจราจรไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังรายการรู้กฎหมายตอนนี้อยู่จะแสดงความคิดเห็นหรือจะมีอะไรแนะนาเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะ <c oughs> ว่าเมื่อเสา์ที่ผ่านมา นะครับผมก็มีโอกาสได้เจอท่านผู้กกับสอพอหัดใหญ่ก็นําเรียนท่านในี่ื่องของการจราจรในหัดใหญ่ถ้าไม่ช่วยแก้กันบ้างเนี่ยเข้าใจว่าต่อไปจะเกิดวิกฤตท่านก็นําไปแล้วก็คิดว่าจะลงในสู่ในเรื่องของการนํากฎหมายบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้นอืมค่ะพูดถึงการจราจรข้างนอกแล้วก็ พอดูปฏิทินแล้ววันที่นวัที่1เมษายนเป็นวันแรกที่การจราจรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีการออกระเบียบมาใหม่ด้วยเหมือนกันค,ค่ะ,คะอาจารย์ก็คือว่าคือเดิมเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นปัญหามากว่าถ้าใครเอารถยนต์เข้ามาใช้ในมอ,อาหาที่จอดยากหาที่จอดยากและวบางครั้งก็มองว่าเราทุละแป๊บๆจอดขวางเพื่อนเขาบ้างจอดในพื้นที่ห้ามจอดบ้างอะไรนะคะตอนนี้ทางงานอาคารสถานที่ออก ระเบียบมาใหม่ประกาศใช้วันนี้วันแรกค่ะอาจารย์ก็คือว่าถ้ารถคันไหนจอดในพื้นที่ที่ไม่เรียบร้อยจอดไม่เรียบร้อยว่างั้นแล้วก็ในพื้นที่ที่ห้ามจอดแล้วมีการไปล็อกล้อของเจ้าหน้าที่รปภเมื่อก่อนถ้าเดินมาที่รถปุ๊บถ้าเป็นรถอาจารย์เดินมาที่รถปุ๊บไปแจ้งที่ฝ่ายรปภที่ประตูทางฝั่งคณะนิติศาสตร์นะคะอาจารย์ก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาปลดล็อกให้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถ้ารถคันไหนโดนล็อกล้อภายในมอนะคะ คุณจะปลดล็อกได้ต้องเสียสามร้อบาทอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใช่ค่าค่าปรับว่างั้นแล้วก็ค่าแกะไอ้ที่ล็อกล้อออกเลยนะคะครับอ่าแล้วถ้าสมมุติรถคันไหนจอดอยู่เป็นระยะเวลานานกีดขวางมากตามหาเจ้าของไม่เจอหรืออะไรเงี้ยนะคะล็อกล้อไว้ตั้งนานแล้วจะมีรถ มายกรถของท่านเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ที่หเหมาะสม,สมใช่ค,ค่ะและก็ไม่ได้ยกฟรีนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งท่านเกิดนึกขึ้นได้ว่าจอดรถลืมทิ้งไว้เนี่ยนะคะมาติดต่อภายในมออแล้วจะต้องเสียค่ายกรถถ้าเป็นรถยนต์3,000บาทบมอเตอร์ไซค์หนึ่งบาทจักรยาน50บาทและไม่เพียงแค่นั้นยังต้องเสียค่าดูแลรายวันอีกรู้สึกว่าวันละ50บบาทอันนี้นะคะครับผม,มนี่เป็นมาตรการใหม่เริ่มใช้วันนี้วันแรกค่ะครับ,รบก็เรียนท่านผู้ฟังให้ทราบไว้ ด้วยนะครับเข้ามาในมออกก็พยายามจอดให้เป็นระเบียบนะฮะฟังดูแล้วดูแบบเกินไปไหมจันไม่อยากบอกเลยคุณเสียทรนกติกานี่ผมร่วมออกกติกานี้ด้วยนะฮะลูกถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นคนอื่นที่เข้ามานี่ดูว่าแหม่มออนักแรงไหมจันคือจริงๆอย่างนี้นะครับ อผมได้แจ้งทางฝ่ายอาคารสถานที่ไว้แล้วว่าก่อนที่จะนํามาใช้บังคับในวันนี้นะฮะให้มีการประชาสัมพันธ์ติดป้ายอะไรต่างๆไว้ถ้าเกิดว่าท่านจอดผิดที่มีการถูกล็อกล้อจะต้องถูกเสียค่า อาจจะเรียกค่าปรับหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าปลดล็อกล้อก็แล้วแต่นะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นที่นั่งประชุมก็นั่งคิดกันอยู่ว่าทํำยังไงซึ่งให้ดูเหมาะสมผมก็แนะนําว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องประชาสัมพันธ์บอกกล่าวก่อนเขียนปักไว้ทุกที่ที่มีที่จอดรถว่าถ้าเกิดจอดผิดต่อไปจะต้องถูกมาตรการอะไรบ้างมันเช่นเดียวกันครับถามว่าทําไมมออถึงใช้มาตรการนี้จริงๆไม่อยากจะใช้แต่เนื่องจากว่ามีการ นํารถเข้ามาจอดโดยไม่มีระเบียบจํานวนมากมแล้วก็ทําให้บุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนเพราะงั้นอันนี้กลายเป็นว่าไปละเมิดสิทธิเขาเช่นจอดขวางโดยติดเบรกมือล็อกเบรกมือ,อมไว้ด้วยรถลลเขาจะออกเขาออกไม่ได้มันกลายเป็นที่มาว่าเอสอะไรอย่างนี้เราไม่รู้หน้าที่กันหรือยอย่างไรงั้นตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะงั้นทุกท่านที่เข้ามาในมอก็พยายามปฏิบัติตามกติกานิดหนึ่งเพราะงั้นกรณีที่ดูแล้วถ้าเกิดท่านไม่มั่นใจว่าจะต้องถูก ใช้มาตรการนี้หรือไม่นะฮะก็ไปจอดที่ห้างหน้ามอก็ได้แล้วเดินข้ามมาใชะครับแต่ว่าพูดถึงแล้วเราได้ยินเสียงสะ้อนเข้ามาเยอะว่าที่จอดรถไม่พอในมอแต่ถามว่าคุณรู้หรือยังว่ามีที่จอดดิฉันว่าเยอะนะอาจารย์ที่จอดรถเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเดินไกลกับสถานที่ที่คุณจะไปธุระนิดนึงอย่างนี้ฮะคุณเสียทอนที่จอดรถเยอะแต่จํานวนปริมาณรถที่เข้าออกเยอะกว่าอันนี้อันอันที่หนึ่งอันที่สองตอนนี้มอเรากําลัง กาลังจะเพิ่มที่จอดรถนะครับต้องบอกว่าจะมีการสร้างที่จอดรถอาจจะเป็น,ปนอาคารเหรอคะครับผมน่าจะเป็นอาจจะเป็นหลังปัมป๊มบางจากก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เดินไม่ไกลที่จะไปโรงพยาบาลหรือหน่วยอื่นๆตรงนี้ก็มอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่ไม่ได้ดูดีดูดาดูดีอะไรตรงนี้นะฮะเพียงแต่ว่าต้องใช้ความมาตรการในเรื่องของที่จอดรถเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยฮะเช่นขึ้นเป็นตัวอาคารสูงแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของหลายๆเรื่องเพราะะฉถ้าเกิดว่าเราสร้างพื้นที่แล้วเนี่ย คุณชาทรเชื่อเนี่ยสร้างสักเจ็ดชั้นก็ไม่พอก็ไม่พอ <laughs> 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 ค่ะ <laughs> นะฮะอันนี้คืออันหนึง่งเสร็จแล้วคราวนี้ในวันนี้ที่ที่อยากจะอยากจะมาพูดก็คือในเรื่องของการตอบคําถามนะฮะมีชาวบ้านถามมานะครับเมื่อทิตที่แล้วว่าซื้อหมู่บ้านจัดสรรไว้ค่ะนะครับหมู่บ้านจัดสรรในในหัดใหญ่ตอนนี้สิ่งที่อยู่อาศัยนะครับม <laughs> ีสองประเภทที่คนหัดใหญ่นิยม <C> e <at> คอนโดคอนโดนียมนะครับซึ่งคอนโดก็จะเป็นนิติบุคคลอาคารชุดก็จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห <B ahn> มู่บ้านจัดส, <C> e <at> สรรสหมู่บ้านมันก็จะมีอีกว่าในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่ได้ขอจัดสรร <C> e <at> คำว่าไม่ขอจัดสรรคือกรณีที่มีสร้างบ้านไม่เกินสิบหลังนะครับเพราะงั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าสิบหลังขึ้นไปนะฮะก็ต้องเข้าจัดสรรแลบางทีก็เจ้าของโครงการก็จะใช้วิธีการเลี่ยงสร้างทีละเก้าหลัง ก็มีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเข้า Serbia, ในเรื่องของกฎหมายเฉพาะพร,ะบ,รบจัดสรรที่ดินแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรในการที่จะต้องบริหารจัดการในเรื่องของอสารุปกรณอ๋อถึงว่าเรามักจะได้ยินโฆษณาเวลาเขาขายบ้านว่ามีไม่ถึงสิบหลังอะไรอย่างเงี้ยนะอา <prospective S 2> จารย์นะครับ<ะ> <code. S 2> ก็คือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพราะงั้นเอาละถ้าเกิดว่ามีหมู่บ้านจัดสรรสักหมู่บ้านหนึ่งเขาทําตามกติกาทุกอย่าง นะครับก็าอาจจะสร้างสักสามสิบหลังนะครับขั้นเกิน,นการจัดสรรก็สิบหลังขึ้นไปก็ต้องขออนุญาตจัดสรรคที่สำนักงานที่ดินคนะครับเพราะงั้นเมื่อเข้าการเขาเรียกว่าผู้จัดสรรที่ดินแล้วเนี่ยก็คือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินนะครับพวกนี้ก็จะมีกฎหมายควบคมุมว่าถ้าเกิดว่ามีการาขายกันเก,กินกว่าครึ่งหนึ่งเช่นส0มสิบหลังขายได้หมดเลยเอา้าวขายดีค่ะ ขายดีเสร็จแล้วก็มีคนซื้อซื้อหมดมีการโอนเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมอีการบริหารจัดการในหมู่บ้านาการบริหารจัดการนั้นก็คือในเรื่องของการบริหารสาธารณภพน้ําไฟขยะคุณจะทอนอย่าลืมนะถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีที่ทิ้งขยะในหมู่บ้านต้องเดินออกมาทิ้งหรือต้องหิว้วจากที่ก็ไกลมากเนี่ยก็เป็นปัญหาสําหรับผู้อยู่อาศัยเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจึงเกิดเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมา ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยบังคับให้ต้องมีคือในปีแรกนะครับถ้าเกิดว่าหมู่บ้านจัดสรรมีการโอนเสร็จแล้วเนี่ยผู้จัดสรรโครงการเนี่ยจะดูแลให้ก่อนในปีแรกค่ะคือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนะครับเอาละมผมดูให้คุณก็คือน้ําไฟอะไรต่างๆดูให้หมดขยะดูให้หมดแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการตั้งจดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรราะคำว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็คือการที่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนั่นแหละครับ มาตั้งเป็นคณะกรรมาการกันขึ้นมาว่าอ่าก็คือคนที่ที่ซื้อบ้านตรงนแล้วน,นะครับก็ก็จะต้องตั้งกันขึ้นมาเพราะงั้นข้อสังเกตตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าท่านไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่เขาต้องถามก่อนนะฮะเข้าจัดสรรไหมค่ะอ่าต้องถามเจ้าของโครงการก่อนเข้าจัดสรรไหมถ้าเข้าจัดสรรมันก็จะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวจัดสรรที่ดินค่ะ นะฮะตรงนี้เสร็จแล้วคนที่เกี่ยวข้องคือใครก็คือหนึ่งก็คือผู้จัดสรรที่ดินก็คือ,อคนขายเจ้าของที่ขายค่ะ<า>แล้วการที่สองก็คือในเรื่องของตั้งต้องมีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในอนาคตนะครับอันนี้หมายความว่าคนขายหรือเจ้าของที่ดินหรือคนที่รับจัดสรรน,นี้จะต้องออมีระเบียบชัดเจนใช่ไหมคะมีกฎหมายเลยฮะมีกฎหมายแล้วว่า<ช>แล้วเขาต้องเป็นคนที่มาดําเนินการจัดตั้งอนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ไหมคือพูดง่ายว่าเมื่อมีการขายเกินกว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ค,ครึ่งหนึ่งอ่ะพูดง่ายะนะฮะเสจแล้วก็สามารถที่จะตั้งนิติบุคคลนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ละนะครับซึ่งในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อมาจัดการสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ,ะภายในหมู่บ้านรันถ้าเกิดเราลองดูนะครับในกรุงเทพในเห็นเยอะแยะเลยหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับแลนแอนทา์ <and> บ้างดูนี่น่าเป็นแสนสิริบ้างอะไรต่างๆกันเนี่ยฮะแต่ว่าในอำเภอหัดใหญ่เราเนี่ยหรือจังหวัดสงขลาเราเนี่ย จะเข้าจัดสรรเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มากเพราะันเมื่อไม่มากเนี่ยบางทีผู้ซื้อบ้านเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าต้องทําหน้าที่อะไรบ้างาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการซื้อกันแล้วนะฮะก็ต้องมีการจัดตั้งสำหรับการจัดตั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ <c oughs> เช่นก็ต้องไปดูว่ามีอยู่ในของเทศบาล อบตอไหนอ่อาอบตไหนที่สบานไหนะนะครับก็ต้องไปดําเนินการต่งางวเพราะในตรงนี้นะครับผมได้บอกว่าเมื่อมีอการสร้างเกือบเสร็จแล้วตรงนี้นะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างถามว่าอาจารย์แล้วเราจะตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาให้มันปวดหัวปวดกระบาลทำไมทางานก็เลิกงานม,มันก็ ก็คือคนในในหมู่บ้านนั่นแหละใช่ไหมคะที่จะมาขึ้นมาเป็นหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมคคือต้องเป็นคนที่ซื้อบ้านนะฮะคนนอกมายุ่งไม่ได้นะฮะเว้นแต่คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาบอกเขาไม่บริหารเขาจะจ้างคนอื่นมาบริหารก็ได้เหมือนกันก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเช่นอาจจะจ้างบริษัทนอกมาดูแลเรื่องไฟฟ้าประปาขยะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะต้องบริหารแต่ว่าอาจจะจ้างบุคคลนอกมาอก็ต้องมีเงินอีกต้องเงินเข้ามาเพราะตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าลักษณะ เพื่อคุ้มของผู้ซือ้อกฎหมายเช่บนี้ออกมาเนี่ยเพื่อคุ้มของผู้ซื้อบ้านเพราะว่าเมื่อซื้อบ้านแล้วนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องสารดูัโภคใช่เพราะเมื่อสารดูดคโภคมีปัญหาดังกล่าวในต่างๆเหล่านี้นะครับเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของโครงการต้องดูแลไม่น้อยกว่าหนึ่งปีอยู่แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดพ้นหน้าที่ไปแล้วตรงนี้ก็ก็คณะกรรมการหมู่บ้านก็ดูแลกันแล้วอืแต่ในช่วงเวลาหนึ่งปีนนะครับผู้รับผิดชอบก็คือผู้จัดสรร หนึ่งปีจากการขายใช่ไหมคะอาจารย์นับ,บจาก <ผม S 1> การที่ว่าซื้อขายกันนะฮะอย่างน้อยก็หนึ่งปีนะครับ <C> e <an> แล้วก็เมื่อมีคือฟังดูแล้วเหมือนกับมันไม่ยุ่งนะคุณยาธร <C> e <an> แต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกฟังแล้วก็ยุ่งนะเพราะว่าคนปัจจุบันนี้ก็คือเรื่อง <c oughs> มันมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมน้ํะบางทีน้ําประปาไม่แรงต้องเข้าใจว่าเวลามีหมู่บ้านเนี่ยการใช้ปริมาณน้ําเนี่ยเยอะอ่าท่อประปาจาก หน้าหมู่บ้านเนี่ยถนนใหญ่เนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมฮะว่าน้ําขนาดนี้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่พอแล้วจะทำยังไงในหมู่บ้านจะทํำยังไงกันหรือถ้าเกิดว่าหมู่บ้านนั้นใช้น้ําบาดาลก็ไม่ว่ากันค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดใช้น้ําประปาเนี่ยถ้าเกิดบ้าน,านหลังๆเนี่ยน้ําไม่แรงน้าไม่แรงแล้วจะทำยังไงเพราะั้นตรงนี้เป็นปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดในปัญหาดังกล่าวเนี่ยต้องบอกกันว่าถ้าเกิดว่าผู้จัดสรรที่ดินค่ะไม่สนใจค่ะเช่น ฉันขายได้ฉันก็ไปฉันขายได้ฉันก็ไปฉันไม่สนใจมันจะมีตรงนี้ครับว่าผู้ที่ขอญาติจัดสรรที่ดินจะต้องวางเงินประกันที่สำนักงานที่ดินวันที่ขอใบอนุญาตจัดสรรม,มันเงินประกันตรงนี้นะครับลูกบ้านสามารถนำมาใช้ได้ถ้าเกิดว่าหมู่บ้านจัดสรรนั้นเจ้าของไม่ดูแ,<ร>ดแลมันนี่คือเป็นที่มาว่าทำไม บ้านในกรณีที่มีการสร้างบ้านจะไม่เกินสิบหลังค่ะนี่เราเลยสงสัยนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้ามันสิบหลังแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่อาจารย์ว่านี่ปัญหาคงจะน้อยแถ้าสมมุติว่าอย่างสร้างเก้าหลังที่อาจารย์บอกนะคะเล็กเลี้ยงแลวใครจะมาทำล่ะคะมันก็จะเป็นการในช่วงหนึ่งปีแรกใครจะมาดูแลอ่าม,มันก็จะเป็นการซื้อบ้านแบบสัญญาซื้อขายทั่วไปค่ะแต่โดยปกติการซื้อขายนะครับจ,จะมีความรับผิดชอบหนึ่งปีในสัญญา นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยในสัญญาอาจจะเป็นการรับผิดชอบหนึ่งปีในเรื่องตัวโครงสร้างอ๋ออาคารอะไรพวกนี้ <จบ S 1> ใช่ไหมคะถูกต้องครับ,รบแต่อีกหกเดือนอาจจะรับผิดชอบห้องน้ําอาจจะรับผิดชอบตัวแย่งอื่นค่ะเพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องสัญญาที่ต้องตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายว่าเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติต้องดูแลนะฮะไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วไปหายไปเลยนะฮะเขาก็ต้องดูแลตามกฎหมายแม้ในสัญญาไม่เขียนแต่กฎหมายก็บังคับว่าคุณต้องดูแลเขาครับแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรมาชดเชยความเสียหายเนี่ยมันก็ต้องฟ้องร้องกันแต่ถ้าเกิดในกรณีของการที่เป็นเข้าหมู่บ้านจัดสรรแล้วเนี่ยก็คือขอญาตจัดสรรเนี่ยเราสามารถเอาเงินที่ที่ เจ้าของโครงการเนี่ยเขาวางไว้ว<า>ที่<า>ที่<า>ทดินเนี่ยมาใช้บริหารจัดการเรื่องสาธารณูโปโภคได้ค่ะอาจารย์การเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินกับไม่เข้าเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรทําไมส่วนใหญ่ถึงนิยมเลี่ยงกันค่ะจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าจัดสรรเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าไม่ต้องใช้พรบรจัดสรรที่ดิน ง่ายๆว่าไม่ต้องรับผิดชอบเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขา <c oughs> ไม่ต้องเอาเงินไปวางปกการะกันไว้ที่สำนักงาน <c oughs> ที่ดิน <c oughs> ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับที่สำนักงานที่ดินมากก็ <c oughs> คือเหมือนกับเป็นการซื้อขาย,ขายอาสังหาริมทรัพย์<อ>ทั่วไปแต่ทั้งนี้มันก็จะขายได้เต็มที่ก็เก้าหลังเก้า <c oughs> หลังเก้าหลังใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เขาทําเรื่องอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเขาก็ขึ้นทีงห้าสิบหลังหกสิบหลังก็คือเขาขายเขาตั้งใจเลยล่ะ ว่าจะทําธุรกิจด้านนี้ด้าน,านอาสังหาริมทรัพย์เพรงันพวกนี้ก็จะเข้าจัดสรรเพราะ้การขออนุญาตจัดสรรเนี่ยก็ต้องผู้ว่าเซ็นนะฮะ,ะไม่ไม่ใช่ว่าที่ดินเซ็นนะฮะก็ต้องได้รับอนุญาตก็คือเซ็นใบอนุญาตจัดสรรตรงนี้ค่ะแล้วอย่างถ้าสมมุติถ้ายกตัวอย่างเป็นหมู่บ้านแถวแถวทางไปสนามบินบ้านเราเนี่อันนี้หลายหลังใช่อาจารย์ถ้าแบบนั้นถูกต้องฮะหลายหลังเกินสิบหลังแน่นอน <ผม S 1> ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดสรรน่าจะเกินเกินสิบหลังขึ้นไปนะฮะต่อหมู่บ้านครับเมื่อเมื่อเกินตรงนี้ กฎหมายก็ให้ถ้าเกิดว่าเกินสิบหลังขึ้นไปกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการจัดสรรที่ดินค่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่ใช่จัดสรรที่ดินให้ขายให้กับญาติพี่น้องแบ่งกันอันนี้ก็ต้องมาชี้แจงค่ะนี่กำลังจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าสร้างเกินสิบหลังแต่ไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินมีไหมต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์<ม>ให้ได้ว่าคุณไม่ได้จัดสรรเพื่อขาย<อ>นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดยปกติเนี่ยกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการาจะทำอย่างอื่นเช่นเป็นการแบ่งให้กับร,ระหว่างทายาทญาติพี่น้องกันหรือก็แบ่งให้เช่าอะไรต่างๆมันมีข้อยกเว้นอยู่แต่ทั้งนี้ถ้าเกิดคุณไม่ขอขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปตรวจเจอเนี่ยก็มันก็จะผิดกฎหมายก็ข <c oughs> ึ้น <c oughs> อยู่กับว่าจะต้องมีการตรวจถึงจะดําเนินคดีทางพวจารณาจก็เพราะว่าเวลามันขึ้นมันใหญ่โตแล้วคุณทศพร S <S มันก็คงปุกปิดไม่ได้ฮะเป็นขึ้นเนี่ยถ้าสิบหลังนี่มันเห็นอยู่แล้วนะฮะ,ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าการจัดสรรที่ดินก็ส่วนใหญ่เขาก็ทํากันเก้าหลังะนะฮะเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเข้าจัดสรรที่ดินเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีกฎหมายาควบคุมอยู่นะฮะ,ะก็คือพรบจัดสรรที่ดินปี2543 ถ้าถ้าสมมติสร้างก้าหลังก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจาัดสรรที่ดินแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีแรกเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็จะต้องดูแลตามกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าหลุดไปจากนี้แล้วเนี่ยคนดูแลเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องขยะเรื่องอะไรก็คือขึ้นอยู่กับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆหรอคะอาจารย์ครับก็คือเมื่อถึงเวลาเนี่ยอาจจะยกสาธารณภคให้กับพื้นที่ตรงนั้นไปเช่นพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลพะวงอ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้อง ก็ต้องยกให้กับทางเทศบาลไปเพราะงั้นเมื่อยกให้กับทางเทศบาลไปการบริหารจัดการในเรื่องของขยะหรือต,ต่างเนี่ยเทศบาลก็ต้องมาเก็บอย่างในมอที่จริงจริงเทศบ,บาลโคงต้องเข้ามาเก็บนะอ๋อเหรอคะ,อะอเพราะว่าอยู่ในเขตโค้งไงะฮะแต่ว่าเราก็บริหารจัดการของเราเองเพราะถือว่าเราเรา,เราดูแลตัวเองได้เพราะงั้นตรงนี้ถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยข้อดีของการเข้าจัดสรรที่ดินนี้ก็คือว่าให้หมู่บ้านตรงดังกล่าวเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องไปรบกวนผู้ปก เจ้าของท้องที่ e นะครับไม่ต้องไปรบกวนเทศบาลเราก็ดูแลงเราได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมันถึงระยะเวลาอยู่ในช่วงหนึ่งเราอาจจะต้องยกสารุบคบพนี้ให้กับเทศบาลไปอแต่กำลังสงสัยเรื่องของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสมมติเรา,เาซื้อบ้านจัดสรรที่มันเกินสิบหลังหน้าอาจารย์แล้วก็เรามีการตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกันขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ e นิติบุคคลตรงนี้นี่คือต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลูกต้องกฎห,หมายแบบเจนเลยใช่ไหมอาจารย์ปจดทะเบียนที<า>่สำนักงานที่ดิน เราก็ต้องมมีวาระของการมีการประชุมมีข้อบังคับมีการเลือกตั้งคณะกรรมการซึ่งเรากาหนดขึ้นเองหรือว่ามันมีระเบียบมาอยู่มันมีตุ๊กตาของมันอยู่ที่จะให้ก็คือพูดง่ายว่ามันไม่ได้เรื่องใหม่สําหรับเรานะฮะแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะใหม่สําหรับอําเภอใหญ่หรือจังหวัดสงขาเพราะว่าเราไม่ได้เคยมีแบบนี้ใช่เราไม่ได้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมายถึงขนาดนี้แต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีว่ากรณีบางท่านเนี่ยอย่างที่บอกก็คือสร้างไปไม่สนใจว่า ยีหลัง30หลังสร้างไปตลอดแต่ถ้าเกิดตรวจเจอขึ้นมาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับจะถือเป็นการถือว่าทําโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากจัดสรรต้องบอกก่อนว่ามีโทษจําคุกนะฮออะอจัดโทษจําคุกไม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่4 0่หมบาทถึงห0 0 0งแสนบาทเ,ออเพราะ <Okay. S 2> งั้นใครที่จะลงมือทําอะไรในเรื่องดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ค่ะเพราะว่าถ้าดูแล้วธุรกิจบ้านจัดสรรบ้านเราตอนนี้โตเยอะนะคะธุรกิจพวกอสังหาริมทรัพย์อนาะจารย์โตเยอะในปีสองปีที่ผ่านมาในหัดใหญ่ครับเพราะงั้นบางทีต้องระมัดระวังว่าการขอญาตการออกใบอนุญาตเนี่ยคุณต้องมีก่อนนะครับหรือในระหว่างนั้นกาําลังทําไก่เกลี่ยที่ดินหรืออะไรตรงการชุดเริ่มเริ่มขอแล้วแต่ว่าในการขอก็ต้องมีการยื่นผังนะฮะผังที่ดินต่างว่าคุณจะสร้างสร้าง บ้านประเภทไหนอย่างไรนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินแล้วก็ไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะครับแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินตรงนี้นะครับเขาก็จะมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอีกชั้นหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการที่มาดูค่ะค่ะครับทีนี้การดูแลกันเองในหมู่บ้านเนี่ยสักวันหนึ่งถ้าจะยุติบทบาทลงแล้วจะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดูแลเรื่องน้าเรื่องไฟเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆของเรานี่มีไหมคะอาจารย์มีฮะก็คือพูดง่ายว่าจริงๆแล้วนะครับ ในการที่ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมานะครับมันต้องประกอบไปด้วยหนึ่งคณะกรรมก,การหมู่บ้านจัดสรรน, <c oughs> นะครับเมื่อมีคณะกรรมาก,การหมู่บ้านจัดสรรแล้วถ้าทุกคนบอกว่าไม่มีเวลาดู <c oughs> ก็จ้างเอาซอสไป <c oughs> แล้วถามว่าหน้าที่หลักของอในเรื่องของ,ขนนของขคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต้องมาทําหน้าที่อะไรก็ต้องมาทําหน้าที่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาจัดการสารธารณภพแ <c oughs> <ๆ S 1> ล้วก็งบประมาณในเรื่องของการ ดูแลบริหารชุมชนอตามข้อบังคับมันจะมีข้อบังคับอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเกิดเราดูในอดีตคุณเสียทรอ,อาจจะเคยเจอว่าในอดีตเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยอตอนนั้นเมื่อหมู่บ้านเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยพอขายเสร็จเนี่ยสนามหญ้าก,ก็จะดูได้รับการดูแลอยู่สักระยะหนึ่งสระว่ายนะ้ําหมู่บ้านก็ได้รับการดูแลสักระยะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไปค่ะ <N> นี่แหละฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงกฎหมายฉบับนี้ถึงออกมาเ<อ>พื่อที่จะคุ้มครองคนที่ซื้อบ้านตรงนั้น<ม>เพราะว่าเวลาซื้อบ้านเขาจะโฆษณาด้วยไงคุณสุชาทรมีมพื้นที่สวนยอมตรงนี้นอ่ามีพื้นที่สาธาระพื้นที่สีเขียวกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏมันเขียวได้ไม่กี่เดือนมันก็มันเป็นอย่างอื่นไปละค่ะอันนี้ตรงนี้กฎหมายก็เลยว่า ออกแบบมาแล้วเนี่ยมันต้องให้ผู้จัดสรรเนี่ยดูแลให้เขาอย่างน้อยหนึ่งป<า>ีให้เขาได้เกาะกลุ่มให้เขาได้ดูแลตัวเองกันสักระยะหนึ<า>่งก่อนค่ะไม่งั้นไม่อยู่ไม่ใช่คุณขายเสร็จคุณไปเลยอือไอ้นี้ชาวบ้านแย่เลยแล้วอย่างถ้าเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินแล้วเนี่ยในโครงการบ้านสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมีพื้นที่อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยในโฆษณาใช่ไหมคะใช่ครับพื้นที่สาธารณณะพื้นที่อะไรของเขาบ้านเรามีคือคือตอนนี้นะครับต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าหมู่บ้านบ้านแต่ละโครงการเนี่ย ราคาซื้อขายกันเ,เทียบแบบเ,เท่าๆกันนะฮะาทาวเฮา์กับาทาวเฮา์หรือบ้านเดียวก็บ้านเดียวนี่ตอนนี้ราคาผมเข้าใจว่าไม่หนีกันเท่าไหร่ไม่มไม่ห่างกันขนาดไม่เกิน1 0ถึง15เปอร์เซ็นต์ราคาของบ้านแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นราคาที่ต่างกันมากเนี่ยคงด้วยสาเหตุว่าในหมู่บ้านนั้นมีสาธารณูปโภคโเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยเป็นตัวที่ทําให้ราคาบ้านแพงขึ้นเช่นหมู่บ้านนี้มีสนามเทนนิส มีสระว่ายน้ํามีนัสเซอรี่ไว้ดูแลมีพื้นที่สีเขียวกว่าส0มสิเปอร์เซ็นมีบ่อหน่วงน้ําในหมู่บ้านเพื่อที่ให้เกิดไอ้นี้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้บ้านหลังนั้นราคาสูงขึ้นอคือพูดง่ายว่าคุณซื้อบ้านแล้วคุณได้ธรรมชาติด้วยค่ะก็ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกไปด้วยจ้องครับบางท่านบอกว่าอาจารย์บ้านผมเห็นไม่ต่างกันท่้เลยแต่บางบ้านเนี่ยมันอยู่ไกลแต่มันต่างกันเลยก็ต้องบอกว่าบางทีมันมีสารรวมพวกตัวบวกในราคาเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาเนี่ยอาจจะลืมไปเลยว่่่่าเเอออออนนียยููใใมืืงหร อีกอีกโลกหนึ่งพ็มันจะมีบางหมู่บ้านตอนนี้นะฮะจะมีะเขาเรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าน้ําในหมู่บ้านก็คือเป็นคลองนาคลอง<า>แล้วมีสะพานอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็คือพูดง่ายเหมือนกับ อุ้ยมีด้วยอาจาจย์อย่างนั้นในหัตใหญ่เห็นแต่ในโฆษณาทีวีในกรุงเทพมีฮะมีฮะหมู่บ้านสากลเนี่ยฮะอ๋อแม่จันมีอยู่ห <laughs> มู่บ้านสากลเนี่ <laughs> เพราะว่าในจินตนาการตอนนี้นึกไปถึงหมู่บ้านแถวแถวสนามบินที่เคยเข้าไปเวียนๆก็ไม่ค่อยจะมีฮะหมู่บ้านนะสากลเนี่ยจะมีคลองบ่อนหวงน้ําในหมู่บ้านเลย<อ>แล้วก็มีสะพานไม้สะพานคอนกรีตให้มีต้นปาล์มีอะไรต่างๆเนี่ยจะหมดกับพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะไปบวกรวมเลยกับค่าบ้านด้วย อ่าก็บอกไม่มากแต่ว่าหมายความว่าบางคนบอกว่าบ้านหมู่บ้านละกออยู่ไกลจังแต่ทําไมราคาไม่แตกต่างจากคนอื่น<อ>นะครับมันก็จะมีตรงนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยผมก็เลยบอกว่าอ่าเมื่อใครที่ซื้อบ้านเหล่านี้เข้าไปนะครับต้องถามเจ้าของโครงการว่าเข้ากระบวนการจัดสรรที่ดินหรือเปล่าคุณได้ไรับใบอนุญาตจัดสรรหรือเปล่าซึ่งร้อยทั้งร้อยนะฮะถ้าเกิดเกินสิบหลังขึ้นไปเขาต้องขออยู่แล้วฮะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขอเนี่ยโทษค่อนข้างรุนแรง อ่าค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาของรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควร,ครในยุคที่บ้านและอสังหาริมทรย์ต่างๆในหัดใหญ่เฟื่องฟูซะขนาดนี้นะคะคแล้วก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าในยุคที่คอนโดหลายๆพื้นที่หลายๆหลังหลายๆเจ้า ที่กำลังสร้างจะเสร็จเนี่ยหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคราวหน้าครูเสียทรอาจจะมาพูดเรื่องนิติบุคคลอาคารชุดบ้างค่เพราะบางคนเนี่ยบอกเอ้ยอาจารย์ผมซื้อคอนโดนะแต่ผมไม่ได้อยู่แล้วทําไมผมต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางด้วยมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะฮะในการดูแลคอนโดมิเนียมนั้นค่ะเสแต่แล้วเขาบอกเขาไม่จ่ายได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ มันก็ต้องบอกนะฮะอยู่ไม่อยู่ก็ต้องจ่ายถ้าเกิดคุณมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในคอนโดห้องนั้นอ่าค่ะนะฮะก็ผ่านสู่ยุคของการโฆษณาซื้อขายและจับจองคอนโดไปแล้วเดี๋ยวเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคการเข้าไปอยู่และก็การใช้ชีวิตในรูปแบบคอนโดในหัาดใหญ่แล้วก็สิทธิตามกฎหมายที่ควรจะรู้ว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่แล้วคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะวันนี้หมดเวลาของรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์จุมพลค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้11อนาฬิกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว